27ปีนี่คือแบบทุ่มเทแบบ100%ล้านเลยทิศตนให้กับฟุตบอลเลยเดี๋ยวบอกทุกคนว่าเริ่มทำอะไรด้วยความรักความชอบก่อนที่เหลือเดี๋ยวมันมาเองครับผมต้องซุยคุยแหลกวันนี้เรามาคุยกับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยเป็นไอดอลของคนหลายๆคนแล้วก็ไอดอลผมด้วยรู้จักบอลไทยเพราะเขาคนนี้พี่ซอครับดีซอจิรเทพพี่โนไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ข้องหูเนี่ยหล่อขึ้นทุกวันนะแน่แน่หล่อไม่เคยเจอกันนะเจอกันหล่อหล่อขึ้นว่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนหนุ่มว่าหล่อตอนนี้หล่อว่ะนี่ยิ่งแก่มันแบบเริ่มแบบเขาจะเป็นแบบเข้าวัยรุ่นเต็มตัววัยรุ่นเต็มตัวนะใช่ใช่อัปเดตชีวิตพี่ซอหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างทำอะไรบ้างบทบาทปัจจุบันของพี่ซอเป็นเจ้าของบริษัทมีเดียโปรดักชั่นชื่อว่าอลังการทรัพย์อลังการทรัพย์ทำอะไรบ้างอลังการทรัพย์ภายใต้อลังการทรัพย์เนี่ยตอนนี้มีอยู่2ช่อง YouTube ก็คือ Resource Scene กับ Man of the Match Man of the Match จะเป็นฟุตบอลเป็นฟุตบอลล้วนๆเลยบอลไทยบอลนอกนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่หลักๆตอนก็จะเป็นบอลไทยมากขึ้นก็มีผู้สนับสนุนเนี่ยเข้ามาเขาก็อยากให้เราแบบชัดเจนเรื่องของฟุตบอลไทยมากฟุตบอลไทยแล้วก็รีซอร์ซีเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่ซอเองไปแดนโยมีแดนโยไปส่งซ้อมมีรายการส่งซ้อมตอนนี้มีพวกบล็อกบ้างที่พี่ไปทำกิจกรรมแบบเจอนักเตะแบบเลเจนด์อะไรอย่างงี้แล้วก็หรือว่าแบบก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็วานไปก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือโอป้าสกินแคร์ก็จะมีครีมกันแดดมีเซรั่มอะไรเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งช่วงเริ่มกำลังก่อร่างสร้างตัวสร้าง awareness ให้คนเห็นแบรนด์อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยววางกันไปแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกงานจ้างงานจ้างนี่ก็จะเขาเรียกว่าจะไปทุกแนวเลยได้หมดอ่านข่าวพิธีกรร้องเพลงมีซิงเกิลด้วยซิงเกิลมีซิงเกิลด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็แล้วพี่ตอนนี้พอไม่เตะฟุตบอลก็มันมีเวลามากขึ้นวันนึงก็ทำงานเยอะขึ้นแล้วพี่เป็นคนชอบทำงานสนุกไหมพี่ซอคือตอนนี้พี่ซอคือเปลี่ยนบทบาทไปเลยนะชัดเจนแล้วคือเป็นการเปลี่ยนบทบาทที่ไวมากจากนักฟุตบอลแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวปุ๊บพี่แบบดาราได้นักร้องได้คือเหมือนเราทำจริงๆอะพี่ทำคู่กับฟุตบอลมาเป็น10ปีแล้วคือตั้งแต่เริ่มที่จะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตอนอายุแบบ16 17อย่างเงี้ยมันก็มีเริ่มมีแบบต้องทำงานได้มันคืองานบันเทิงด้วยเพราะว่ามันต้องโปรโมทสินค้าเขาไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็เลยได้มีโอกาสทำงาน2วงการมาตลอดแล้วก็พี่ทำแบบเนี้ยมาตั้งแต่อายุ17อ่ะโอ้โหนะเพราะฉะนั้นมันนานมากแล้วก็คนก็จะมองว่าเมื่อก่อนก็มีกระแสว่าแบบเนี่ยแม่งใช้หน้าตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาเวลาไม่ทุ่มเทกับการซ้อมไปทำงานนู่นนั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เราก็จะแบบคือพี่คิดว่าพี่เป็นคน manage ตัวเองได้ประมาณหนึ่งอะไรที่เป็น first priority อะไรที่เป็นสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงก็เช่นการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยพี่ก็จะเอาอาชีพเอาเวลาฟุตบอลเป็นหลักก่อนตั้งวันหนึ่งว่าเวลาฟุตบอลกี่โมงครับสมมุติซ้อม4โมงครึ่งต้องถึงสนาม4โมงครับพี่ก็จะเริ่มเสร็จงานสุดท้ายเนี่ยพี่จะบอกเขาว่าพี่จะต้องเสร็จเนี่ยไม่เกิน3โมงเพื่อพี่จะมีเวลามากินข้าวกินข้าวก่อนกินกาแฟก่อนเข้าสนามอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวนู่นนั่นแต่พี่เป็นคนที่เวลาเข้าไปซ้อมเนี่ยพี่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บใดๆไม่ต้องล็อกข้อเท้าไม่ต้องพันอะไรพี่มาถึงพี่เปลี่ยนชุดพี่ลงสนามได้เลยพร้อมเลยพี่มาทีหลังแต่พี่ลงสนามได้ก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือเราพร้อมอยู่แล้วมันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราจะมาสายนะเรามาตามเวลานี่แหละแต่ว่าเราจะมาเบียดเลยมาเบียดปุ๊บเรือลงเลยแล้วบางทีเนี่ยถ้าสมมติไหนพี่ไม่ได้ไปทำงานอะไรเนี่ยทำอะไรบ้างคือพี่ก็จะแบบ ตื่นมาเนี่ยพี่ก็จะออกกำลังกายเองก่อนเว้ยก็เข้าฟิตเนสคนอาจจะไม่รู้คือเราก็ไม่ได้อยากไปบอกว่าเราแบบโอ๊ยวินัยดีอะไรเงี้ยแต่แบบคือกูทำอย่างเงี้ยมานานแล้วก็เป็นเรื่องปกติของพี่ซอคนก็จะมองว่าบางทีเขาต้องเข้าสนามก่อนเพื่อจะไปเตรียมตัวไปวอร์มร่างกายกูไม่ต้องแล้วกูมาแล้วกูพร้อมแล้วก็เราทำมาแล้วที่บ้านแรกยิ่งในช่วงหลังที่ช่วงที่แบบพอเริ่มชกมวยด้วยตั้งแต่อยู่มาเนี่ย 4-5 ปีหลังอะไรเงี้ยทำอย่างเงี้ยประจำเช้าโดดตื่นมากี่โมงพอผมไม่ตื่นเช้าอยู่แล้วพี่ไปตื่นเช้าตื่นมาเสร็จถือว่าอาจจะ10โมง11โมงเงี้ยโดดเชือกแล้วดูนี่นั่นออกเล่นฟิตเนสอะไรแล้วเรามีพี่จะมีโปรแกรมของตัวเองอยู่ว่า
คือตอนนี้โซเชียลมีเดียมันไปเร็วใช่ไหมก็จะมีคนเขาทำออกกำลังกายให้ดูว่าตรงนี้ได้อะไรได้อะไรบ้างเราก็ไปดูมาแล้วก็เซฟไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าทำแบบนี้มันก็จะมีจำนวนเซตของมันมีอะไรท่าทางอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้หนักมากเพราะว่าเดี๋ยวเย็นซ้อมก็ประมาณนึงแค่ให้มันได้ขยับข้อต่อขยับร่างกายอะไรโอ้ก็รักษาสภาพร่างกายมาตลอดพี่ซอเตะบอลกี่ปีถ้านับมาก่อนจะเลิกอ่ะที่เตะบอลอาชีพอ่ะถ้าอาชีพนะมันรวมตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าตั้งแต่เด็กพี่เริ่มจริงๆตั้งแต่คริสถ้าคริสเตียนเอา14ก็ได้14ที่เริ่มติดทีมชาติอุ้ยแต่ไม่ได้ว่ะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่จริงจังจริงต้องประมาณ10ขวบพี่เริ่มอ่ะจริงๆอ่ะ8ขวบเริ่มเข้าทีมโรงเรียนของคริสเตียนแต่8 9ขวบเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไปแข่งอะไรเขามากก็คือรุ่นน้องเด็กๆเพราะรุ่นที่มันเล็กสุดคือรุ่น12ปีมันก็จะห่างเขาหลายปีอยู่ก็ยังไม่ได้แข่งแต่พอเริ่ม10ขวบเนี่ยพี่เริ่มเป็นตัวหลักของทีมแล้วตอนนั้นรุ่น12ปีนะ10ขวบเป็นตัวหลักอายุ12ใช่พาทีมคว้าแชมป์บอลโกมาระอะไรนะตอนนั้นรุ่นเล็กอะไรเงี้ยตั้งแต่10ขวบอ่ะก็เริ่มตั้งแต่10ขวบก็ได้อ่ะเลิกตอนเท่าไหร่37ปลายอ่ะ10ขวบเล่นบอล27ปี27ปีแล้วแบบ27ปีนี่คือแบบทุ่มเทแบบเต็มที่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยอุทิศตนให้กับฟุตบอลเลยแบบโฟกัสแบบถ้าผมรู้จักพี่ซอเลยนะแบบที่ดูแบบในเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะแพชชั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นใช่แล้วก็เรื่องของความเป็นสตาร์ดีกว่าพี่จะเป็นคนที่ทำอะไรปุ๊บแล้วมันจะเป็น Talk of the Town เออทรงผมรองเท้าสองสีอันนี้เราไม่รู้นะค่ะดีใจอันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นตัวตนของพี่อ่ะมันคือตัวตนพี่ซอยเวลาพี่จะทำเงี้ยนึกได้อย่างเงี้ยก็จะทำก็ทำเลยอ่ะเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยทำแล้วมันจะมีกระแสลบไหมวะบวกไหมวะ อะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้น อยากทำก็ทำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็อาจจะแบบมันก็เอาหยิบไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ค่อยมีใครทำหรือเปล่าในวงฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการฟุตบอลให้นักเตะไม่ใช่แค่นักบอลอย่างเดียวจะเป็นสองมันจะเป็นเหมือนต่างประเทศมากขึ้นอ่ะที่มันจะเป็นแบบพวกแฟชั่นมากเนมาร์ป็อกบาหรือเมื่อก่อนหน้านี้มันก็จะมีบางพี่สองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะในมองผมมีสไตล์นิดนึงประมาณนั้นเพราะปกติจะเป็นนักบอลนะรองเท้าดำปกติอะไรใช่ป่ะแต่พี่ซอนี่มือคือมาเปลี่ยนทำให้คนเนี่ยจำพี่ซอได้แบบอย่างผมเนี่ยเด็กๆก็จำพี่ซอได้แหละพี่ซอคิดว่าตอนที่พี่เตะบอลเนี่ยพี่พีคสุดตอนอยู่เท่าไหร่เอาแบบพีคสุดๆโหหรือพีคทุกปีพี่ก็เป็นคนแบบก็ไม่ได้แบบไอ้นี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรวะเหมือนมันจะเป็นไปเรื่อยๆอ่ะเอาเรื่อยๆคือสมมติถ้าถามว่าสมมุตินะถ้าพีคสมมุติอ่ะ10ขวบเนี่ยก็อีกแบบตอน10ขวบยิงกระจายกับบอลเด็กไปเล่นนอร์เวย์ครับ10 11 12ได้ดาวสโวได้รองเท้าทองคำ3ปีซ้อนเลยนั่นก็พีค10ขวบได้แชมป์กรมนักศึกษา อะไรเงี้ยคือแบบมันก็ได้มาแล้วไปเรื่อยๆของมันแล้วก็มาอากระโดดมาหน่อยก็เป็นตอน14ก็ไปชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์เงี้ยอายุ17โอ้โหแบก3ปีอ่ะ17อ่ะแล้วก็ไปเล่นแล้วก็เล่น U17 U19 ชิงได้แชมป์อาเซียนแล้วก็จะไปในรอบแบ่งกลุ่มที่เป็นแชมป์เอเชียก็จะไปแพ้ลูกได้เสียเกาหลีอะไรไม่ได้เข้ารอบอะไรเงี้ยมันก็มาเรื่อยๆแล้วก็มีตอนก็ไปอยู่ที่อังกฤษอังกฤษอังกฤษก็อาจจะหายไปเพราะเป็นอะคาเดมี่มันไม่ได้มีภาพอะไรต้องไปฝึกก่อนแต่ว่าตอนนั้นมันก็แต่ตอนนั้นที่ไปเล่นที่คิสซัมพาเลสเนี่ยแล้วอยู่กับทีมโรงเรียนชื่อเบนท์วูดสกูลเนี่ยตอนนั้นก็พีคนะก็ยิงกับจุยพี่เล่นทีม U15 ของโรงเรียนนะนัดเดียวคนบอกไม่ต้องเล่นละมึงไปเล่น U18 ก็แบกอีกเลยก็แบกไปอีกแล้วก็ไปเล่นกับเขาแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าถามพี่นะคือเรายิงสม่ำเสมอแล้วก็สร้างความประทับใจให้เขาได้ตลอดอ่ะเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันก็ผีแต่มันไม่มีใครรู้ไงเราอาจจะรู้ของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นข่าวมากแต่ว่าเราก็พาทีมเข้าชิงฟุตบอลเอฟเอคัพของฟุตบอลนักเรียนของนักเรียน2ปีซ้อนปีหนึ่งได้แชมป์ปีหนึ่งไม่ได้แชมป์เล่นที่สนามเลสเตอร์นี่แหละเป็นฟรีเบิร์ดสตรีทสมัยก่อน2ปีซ้อนเลยอะไรเงี้ยมันก็มีผลงานมาเรื่อยๆกับทีมโรงเรียนแล้วก็กับสโมสรก็เหมือนกันกับคริสตัลพาเลซเนี่ยเล่น U15 ก็นัดเดียวชนะทีมคุณด้วยเชลซีสี่หนึ่งผมมีแฮตทริกวันนั้นอ่ะ 4-1 แต่ว่าตอนนั้นมันเป็น U15 ใช่ไหมมันจะแบ่งเป็น3ควอเตอร์ไว้ซึ่งเราคริสตัลพาเลซชนะ 4-1 ผมมี3ลูกที่เรายิง3ลูกอ่ะ U15 U15 อยากรู้กับเชลซีตอนนั้นประตูใครวะจำใครไม่ได้เลยเหรอจำใครไม่ได้เลยแม่งเหมือนกับเล่นแบบเป็นฟุตบอลเด็กอ่ะมันจะเหมือนเล่นในปาร์กอ่ะมันจะมีสนามหลายสนามรวมด้วยกันแล้วก็ไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบ่งเป็น3ควอเตอร์
แล้วก็ตอนนั้นผมพี่อายุ14พี่ไปชิงโลกนิวซีแลนด์แล้วอะพอ15พี่ไปอังกฤษพี่ไปอังกฤษ14นี่แหละแล้ว15เริ่มได้เล่นกับทีมเขาใช่ก็คือเราก็แบกเราก็เหนือเขาไปแล้วอะเพราะพี่ไปชิงแชมป์โลกมาแล้วอะพี่ซอเล่นกับคนอายุเยอะกว่าตลอดใช่เราก็แบกมาเลยแล้วก็อย่างชิงเมืองนอกอะคือพอเด็กๆอายุ14 15เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เน้นอะไรมากไงเขาให้เราก็ปล่อยให้เล่นอิสระอะไรเงี้ยซึ่งเราผ่านไอ้ความอิสระมาแล้วอะเราวิ่งแทบตายเพื่อไปชิงแชมป์โลกนิวซีแลนด์มาแล้วอะตอนนั้นคือมันแบบคือบอกได้เลยว่าเลเวลการซ้อมเราหนักกว่าเขามาหลายเท่าแล้วอะเออก็จริงแล้วพอไปแล้วโหตอนนั้นซ้อมกับนัทติ๊กสมชายยิ้มชิริไปไงโค้ชก๊อฟภูมิพันธ์วงศ์สุวรรณอะไรเงี้ยโหมันไม่ใช่แบบมาซ้อมแบบเด็กๆซ้อมแปรฟุตบอลแล้วอะมันต้องซ้อมจริงจังแล้วมันจะไปชิงแชมป์โลกอะเอออะไรเงี้ยวิศว์ก็อยู่ในทุกยุคทุกสมัยของคนไทยนะแบบข้ามาหลายเจนเหมือนกันประมาณ 2-3 เจนน่ะชอบช่วงชีวิตช่วงไหนมากที่สุดโอ้ชอบคิดว่าแบบรู้สึกว่าหูตอนนี้รู้สึกแบบหูแม่งแบบมาว่ะตอนนี้แบบเต็มแล้วรู้สึกแบบดังชิบหายเลยอ่ะเยอะโคตรยามันก็มาเรื่อยๆไอ้ความดังเนี่ยพี่ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่พี่จะเน้นเรื่องผลงานในสนามถ้าช่วงโหแต่แม่งมันก็พูดยากพูดยากในความรู้สึกพี่มันมาเรื่อยๆของมันเพราะว่าพอคือต้องบอกอย่างว่าพอพี่ทำอะไรแล้วพี่ทำสุดตลอดอ่ะเหมือนผลงานมันก็จะอยู่ของมันตลอดเออใช่คือเราจะบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าช่วงนึงพอเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราก็แบบเฮ้ยกูซ้อมน้อยลงแล้วกูไม่ต้องซ้อมเยอะพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นเราทำแบบเดิมพี่ทำแบบเดิมพี่ซ้อมแบบไหนพี่ซ้อมแบบนั้นต่อให้พี่จะยิงกี่ลูกพี่จะมีชื่อเสียงขนาดไหนพี่จะทำงานขนาดไหนการซ้อมในสนามพี่จะเลเวลเท่าเดิมไม่มีการน้อยลงตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่พี่เลิกพี่กล้าพูดได้ 100% ใครก็ได้ไปถามได้เลยในวงการนี้พี่ว่าพี่ไม่มีเคยไม่มีตกอ่ะต่อให้มีช่วงนึงที่แบบว่าสังสรรค์เยอะๆด้วยนะเช้าเนี่ยไม่ต้องนอนเลยคือซ้อมเลยเดี๋ยวค่อยซ้อมเสร็จค่อยนอน อะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงเต็ม 100% อยู่มันก็มีบางช่วงที่เป็นแบบนั้นแต่มันก็ยัง 100% อยู่เพราะฉะนั้นเราใส่สุดมากอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่มันเหมือนมันไปเรื่อยๆว่ะอาจจะมีถ้าถามว่าช่วงที่แบบไอ้นี่จริงๆอาจจะเป็นช่วงแบบเทโลช่วงแรกที่พอเริ่มพอกลับมาที่เมืองไทยเล่นเทโลบีซีเทโลศาสนาตอนนั้นโค้ชแตกเป็นโค้ชนะครับพี่ยังเป็นสำรองอยู่สำรองก่อนเพราะพี่เขาตอนนั้นแบบเทโลเต็มทีมเลยอ่ะก็ตัวดีๆยุคสันติเคพันษาพี่น้องจตุวงศ์ทองสุขอะไรพวกนั้นเยอะมากพี่สำรองประมาณ19แล้วก็เริ่มเปลี่ยนถ่าย20 21ประมาณสัก21 22วันนั้นที่เริ่มแบบเริ่มไปแล้วเป็นตัวหลักเทโลแล้วแล้วก็มีเขาจะมีโรเบิร์ตโปกูเลอร์เนี่ยเขาจะเอาพี่ไปฝรั่งเศสตอนแรกแต่ไปเบลเยียมพี่แต่พี่ว่าตอนแรกจะไปฝรั่งเศสก่อนตอนประมาณ22อะไรเงี้ยพี่บอกพี่ยังไม่พร้อมอ่ะพี่รู้สึกพี่ยังไม่พร้อมกับการที่ต้องไปเล่นกับฝรั่งครับแต่ถามว่าในเมืองไทยเนี่ยเล่นได้แล้วกำลังมาแล้วแล้วก็เล่นทีมชาติอะไรตอนนั้นด้วยตอนนั้นก็คือทีมชาติก็คือชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่เพราะว่าพี่เล่นซีเกมครั้งแรกตอน16โอ้โหตอนกำหนดอายุเป็น23มันจะไปคาบเกี่ยวอย่างนี้เลยว่าช่วงระหว่างอายุได้น้อยนี่คือแม่งเล่นทุกชุดเลยแล้วก็พอตอน22 23นี่คือตอนนั้นคือได้ซีเกมมา3ครั้งละได้จังเลย4ครั้งละ22นี่คือ4ครั้งละ4ครั้ง16มันแล้วซีเกม8 20 22คือโคตรดังสมัยนั้นแล้วคือยังไม่เต็มรุ่นเลยได้4ครั้งแล้วอ่ะเออแล้วก็ตอนนั้นก็ได้มาก็โหแล้วก็ค่อนข้างพีคแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมจะไปเมืองนอกแต่ขยับนั้นจากนั้นมาอีกประมาณ2ปีก็บอกโรเบิร์ตว่าพร้อมแล้วไปเคลิเซ่ไปเลสเคลิเซ่ไปเบลเยียมเนี่ยไปเบลเยียมเนี่ยแม่งก็เราก็พร้อมนะเราก็พลิกแต่ว่าไปที่นู่นเนี่ยด้วยความที่เป็นยุโรปด้วยแล้วความที่เป็นเราเป็นทีมเป็นคนไทยเขาก็ยังไม่ได้รู้จักคนไทยเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็จะมองบ้านเราเป็นอีกแบบแล้วก็ด้วยแรงกิ้งด้วยอะไรเขาก็ไม่ได้มองว่าเราจะไปเบียดแย่งอะไรเขาได้แต่คำว่าเราไปทำเราซ้อมในทุกๆวันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เพื่อนเพื่อนร่วมทีมมันก็ประหลาดใจว่าเฮ้ยมึงทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยกับการยิง2เท้าของเราอ่ะเล่น2เท้าของเราได้อ่ะเรารู้สึกมันปกติมากสำหรับบ้านเราใช่ไหมของเขามันจะตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยมึงทำได้ไงอ่ะโอ้ฝรั่งขนาดเท้าไหนเท่านั้นเออคือเขาจะแบบเหมือนก็ไม่เชิงบังคับหรอกแต่ว่าความที่เขามีวินัยสูงอ่ะถนัดเท้าไหนให้เล่นเท้านั้นความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าแปรซ้ายแล้วมันพลาดเงี้ยโดนด่าเลยโดนด่าคุณก็ต้องเอียงตัวไปแปรขวาเงี้ยซึ่งเราแบบยิงซ้ายขวาโยนซ้ายขวาอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็เล่นได้เล่นได้ได้ลงแต่ว่าโค้ชที่เป็นคนเบลเยียมตอนนั้นอ่ะเขาไม่ค่อยอันนี้กันเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องของเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นปกตินะใช่ก็เราพี่เป็นคนซ้อมเยอะพอพี่ไม่ค่อยได้ลงเนี่ยลงที10นาที15ทีฮะคือแต่ลงทุกเกมนะโบนัสนี่พุ่งกระฉูดเลยเพราะทีมชนะตลอดทีมอยู่ดิวิชั่น2เบลเยียมเขาเรียกลีกอะไรวะ A Division เอ้ยนั่นมันเยอรมันเอ้ยนั่นมันฮอลแลนด์
อัมสเตอร์เบลเยียมลีกสูงสุดจูบิแลจูบิแลจูบิแลของพี่เป็นดิวิชั่น1กำลังจะขึ้นจูบิแลซึ่งทีมพี่มันเคลิเซ่นเนี่ยมันอยู่1 2ตลอดเว้ยแล้วก็จะแข่งแล้วก็จะชนะอยู่เรื่อยชนะโบนัสก็ได้เพิ่มเงินเดือนแทบไม่ต้องใช้อ่ะตอนนั้นอ่ะใช้แต่โบนัสอย่างเดียวแล้วเราก็ลง10-15ทีแล้วก็ได้เป็น1นักเตะที่แบบโบนัสสูงแค่แต่ว่าพอเราลงน้อยปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมไม่ค่อยดีเราก็จะซ้อมเพิ่มทีมซ้อมเสร็จเราซ้อมต่อครับแล้วห้องโค้ชอย่างเงี้ยข้างหลังกระจกเนี่ยคือสนามบอลออฟฟิศเขาเขาจะเห็นคนอื่นเขาเลิกหมดแล้วเราซ้อมอยู่พี่ซ้อมต่อเอามาเตะเล่นนั่นเขาแล้วยิงของเราเราก็เตรียมความพร้อมของเราโค้ชมาบอกว่าลียูซ้อมเยอะไปวะว่าคุณพักผ่อนบ้างหรือเปล่าไม่วะแล้วบอกว่าผมเข้าใจว่าผมต้องพักแต่ว่าคือสภาพละผมไม่ได้มีเวลาเล่นในสนาม90นาทีเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นผมต้องอยากจะเตรียมเพื่อให้พร้อมเวลาผมได้ลงกะลงไปเผื่อผมได้ลงเยอะกว่าเดิมเนี่ยผมจะได้ไหวไม่งั้นผมเล่นก็10-15นาทีแต่ผมซ้อมแค่นี้ก็ไม่ไหวดิต้องบอกว่าพี่ต่อการลงสำรองเนี่ยมันยากนะยากเพราะว่าตัวจริงที่เล่นไปสภาพมันดีแล้วกว่าเราจะปรับกับเวลาที่เหลือเกมแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยสมมติเราตามอยู่เงี้ยเกมแม่งเร่งๆอยู่ไปลงไปถึงมึงสปีดเลยอย่างเงี้ยเจ็บอีกกว่าจะหายใจกว่าจะปรับสภาพหายใจปรับอะไรอย่างเงี้ยจังหวะจังหวะแม่งก็ต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พี่เราเลยซ้อมเสร็จโค้ชพูดอย่างนี้กูก็แบบอะไรวะมันก็ทิ้งแล้วขยับมาอีก2วันมั้งซ้อมเช้าอย่างเดียวบ่ายว่างแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยเราว่างเข้าฟิตเนสไปวิ่งบนเทรดมิลวิ่งโค้ชมาอีกอะโค้ชแม่งมาอยู่ข้างๆอีก2เครื่องถัดไปเจอหันไปเจอแบบอ้าวโค้ชตั้งไทยเหรอโอ้ยเฮ้ยไม่นอนอ่ะยังไม่พักผ่อนเลยเหรออ้าวไม่พูดอย่างนี้แล้วว่าแบบอะไรของมึงวะก็กูไม่ได้เล่นกูไม่ต้องเตรียมมันจะเป็นอะไรล่ะแม่งก็ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแล้วมันก็ไม่ค่อยให้พี่เล่นเท่าไหร่แต่มันมีโค้ชผู้ช่วยโค้ชอีกคนนึงที่แบบที่แบบแนะนำพี่ที่แบบว่าเขาเห็นเราแบบเล่นกับทีมสำรองก็เล่นดีอะไรเงี้ยก็อยากขึ้นมาเล่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอตำแหน่งพี่มี3คนตอนนั้นพี่เล่นริมเส้นฝั่งขวามีอียิปต์คนนึงมีเบลเยียมคนนึงแล้วก็มีพี่ครับ2ตัวนี้เจ็บไปละคนที่3ต้องเป็นพี่แล้วตามหลักละคือตำแหน่งนี้ต้องเป็นกูละแม่งไม่ส่งลงแม่งไปเอาอีกคนนึงมาเล่นเอากองหน้ามาเล่นข้างๆแทนกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยลงทีหลังอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ได้เชื่อใจเรา 100% อะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่าช่วงนั้นเราวันเรามันก็คือเหมือนพี่ซอไปเปิดโลกอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแบบคนอื่นไปก่อนเขายังคิดว่าบ้านเราแม่งขี่ช้างขี่ช้างใช่ไหมล่ะบอกมึงจะบ้าปะเนี่ยมึงดูหนังมากไปเปล่าดูนี่ดิเปิดให้มันดูมึงบ้านกูอย่างงี้มึงจะบ้าเลยรถไฟฟ้าก็มีอีจะเลิศกว่าบ้านมึงอีกอีประเทศไทยจะเลิศกว่าเบลเยียมอย่างผมจะบอกบ้านมึงอ่ะยี่หกโมงมึงปิดแล้วบ้านกูเปิดยันเช้าเลยแม่งเป็นด่าประเทศกูอ่ะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะถ้าภาพจำผมพี่ซอแบบที่รู้สึกว่าเท่ๆนะเป็นแชมป์เมืองทองใช่ไหมแล้วก็กับ BG ผมว่าพี่ก็ผมก็รู้สึกว่าพี่แบบเป็นกัปตันแล้วก็ท่าเสยผมเสยผมนี่มาตอน BG นี่แหละตอน BG เสยผมวันนั้นเป็นเล่นกับแมตต์เป็นแมตต์เขาเรียกชาริตี้ที่อย่างกับชลบุรี BG ชลบุรีเขาจะเป็นทำให้เป็นแบบเป็นวัฒนธรรมทุกๆปีเนี่ยแต่วันนั้นเกมแรกจัดที่ BG นี่แหละพี่ไปตัดโมฮอคเว้ยข้างเกียร์ใช่ไหมข้างบนก็เป็นโมฮอคแบบต่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำ BG แล้วก็จับผมมีเว้ยแล้วไม่รู้ใครทุกคนแม่งเดินผ่านวะเออทำไมมึงไม่ทำท่าดีใจแบบนี้ไปเลยวะใครไม่รู้จำไม่ได้ไอ้เบนซ์พีระพงษ์หรือใครสักอย่างเนี่ยแล้วก็ทำเลยไม่ทำงี้ดีวะเออว่ะเอ้ยได้เลยแล้วก็ลงไปแล้ววันนั้นยิงได้ด้วยก็เลยไปทำงี้เออข้างสนามแต่คิดว่าเฮ้ยมันเร็วไปว่ะพอทำเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันเร็วไปบางทีกล้องเกิ้งไม่ทันก็เลยแบบเฮ้ยเติมหน่อยสับก่อน1 2 3สับพี่มันต้องใช้ต่อหน่อยหน่อยว่ะเฮ้ยขออีกหน่อยว่ะก็ทำเสร็จปุ๊บแถมแต่อันนี้คือขยับเวลามาเรื่อยๆนะวันที่ BG วันนั้นวันแรกที่เริ่มต้นคือแค่เสร็จไอ้เหี้ยมันเร็วไปเว้ยถ้าทํา2รอบก็ประหลาดโอเคมันนึกแล้วก็มีท่านิดหน่อยนึงใหม่ๆเดี๋ยวค่อยๆเติมอ๋อมันเป็นซิกเนเจอร์พี่ซอนเลยเออใช่ป่ะเพราะแต่อย่างนั้นพี่ก็อย่างงี้เลยทํางี้แล้วก็คนที่ตั้งฉายานี้ให้คือเจนที่เป็นตากล้องผู้หญิงของ BG ตอนนั้นตอนนี้ก็ไปเป็นตากล้องเคยทําที่เคยเป็นเพื่อนตํารวจป่ะไม่ใช่ผมสั้นๆผู้หญิงตอนนี้ไปแบบสายวิ่งสายวิ่งไอ้เจนถ้าดูอยู่นะเจนเนี่ยคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาตั้งชื่อให้ผมชื่อว่าถ้าชื่อท่าว่าสับสังหารสับสังหารก็เลยเท่ว่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้เครดิตเขาด้วยตั้งใครก็เลยแบบก็เลยมาก็เลยคิดว่าทำเนเจอร์เลยแล้วพี่เป็นคนที่คิดว่าคือตั้งแต่แรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเริ่มมาพูดเรื่องความเป็นตัวตนพ่อพี่บอกว่าช่วงที่เล่นซีเกมหรือสักอย่างนี่แหละครั้งแรกพี่ได้เบอร์14มั้ยฮะโดยการเลือกให้พี่ทูลกิบมนศักดิ์เป็นโค้ชกองหน้าตอนนั้นเขาเลือกเบอร์14ให้พี่คือวันก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ย
ขาจะเอาเบอร์มาเรียงบนโต๊ะเว้ยครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกเอาตามความพอใจแล้วเราพี่อายุ16เอ้ยพี่ไม่เลือกเบอร์10เบอร์7รุ่น23อ่ะแล้วรุ่นน้องยังมีสิทธิ์ไปเลือกเหรอเออว่ะเราอยู่ข้างหลังเลยตอนเขาเดินกันไปเราก็นั่งกับเก้าอี้อย่างงี้เลยคือไม่มีใครเอาละพี่ตั้มณรงค์ชัยเบอร์10ตอนนั้นณรงค์ชัยวชิรบาลพี่ลุงโลดเบอร์6เบอร์5เบอร์3อะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนก็เลือกกันเงี้ยพี่ไม่เลือกพี่วิทูลบอกยืมยีเบอร์4มามึงเอาวันนี้เลยมึงยิงกระจายแน่มึงคอยดูแล้วใส่เบอร์14ในตอนนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นมาทัวร์นาเมนต์นั้นพี่อายุ16เล่น23ใช่มั้ยตอน4เกมครั้งแรกยิง3ลูกอายุ16แต่เป็นตัวจริง3นัดแรกที่เล่นในรอบแบ่งกลุ่มยิง2ลูกแล้วก็รอบรองเนี่ยเป็นสำรองแล้วแล้วมายิงโกลเด้นโกและอินโดพาทีมเข้าชิงครับเป็น3โอ้โหแต่แมตช์ชิงอาจจะแบบไม่ได้ลงกันจะลงพอดีนำ 1-0 ก็เลยโค้ชก็บอกไม่ต้องแล้วอะไรเงี้ยเล่นเกมรับก็เลยแบบนี่เลยลัคกี้นัมเบอร์ก็เลยแบบว่าเหมือนตอนนั้นก็คือเหมือนสร้างชื่อให้เราเลย4เกมเนี่ยคนไทยดูอยู่แล้วถึงว่าแล้วตอนยิ่งสมัยก่อนน่ะโหมันความนิยมมันสูงมากแล้วมีโบนัสมันมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนนะตอนนั้นพี่ได้ทุกรางวัลเลยนะเว้ยหลักของ4เกมรางวัลแบบป๊อปปูล่าโหดนักกีฬาอะไรดาซอนโบเออคือมันมีรางวัลข้างนอกด้วยได้เหรียญทองรัฐบาลก็ให้เงินจำนวนนึงฮะสนับสนุนเป็นเงินรางวัลเหรียญทองแล้วก็จะมีแบบภาคเอกชนก็แต่ละบริษัทก็จะมีแบบมีป๊อปปูล่าโหวตก็มีเงินรางวัลให้โหวตว่านักกีฬาคนไหนโดดเด่นที่สุดใน4เกมกาลีซอก็คือแบบเหมือนตอนแรกได้กับทุกรางวัลอ่ะเออก็เลยแบบเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่สร้างชื่อให้เราตอนอายุ16เล่น4เกมครั้งแรกก็เลยแบบเหมือนแบบก็เปี้ยงปังขึ้นมาช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนเป็นนักบอลพี่สองมีสมมติว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบเจลีเคลีกเราไม่ค่อยได้มองไปยุโรปเดี๋ยวนั้นไม่เมื่อก่อนไม่มีมีปะไม่มีมีแบบที่ข้อสันนิษฐานไม่มีโควต้าแบบนี้สมัยนี้ที่มันเป็นโควต้าอาเซียนมันเป็นโควต้าของที่เขาไม่นับเป็นต่างชาติอ๋อใช่มันก็ต้องไปเป็นตัวนักเตะต่างชาติเลยใช่แล้วคือไปตอนนั้นมันคือไปแล้วพวกยิปเคลีกเจลีกเนี่ยเขาจะไม่ซื้อยืมจะเราจะต้องฟรีเว้ยแล้วไปคือฟรีเลยแบบเราต้องไม่มีสติไม่เราต้องเป็นนักเตะถ้าสมมติเราจะไปเราต้องยกเลิกสัญญาที่นี่เพื่อไปที่นู่นโอ้โหแล้วมันก็ทำยากดิมันมีเคลีกมาอยู่ทีมนึง FC Seoul หรือสักอย่างนี่แหละก็อยากถ่ายให้ทำเงี้ยอยากให้พี่ไปทดสอบฝีเท้าก่อนทดสอบฝีเท้าด้วยเออก็บอกพี่กูอยู่เทโลเนี่ยมึงอยากชอบมึงชอบมาดูสิเนี่ยแล้วทีมชาติกูเล่นมึงก็มาดูสิทำไมกูต้องไปทดสอบฝีเท้าแล้วกูมีสัญญาอยู่แล้วอยู่ให้กูยกเลิกสัญญากันที่นี่แล้วกูไปทดสอบที่นู่นถ้าทดสอบแล้วกูไม่ผ่านอ่ะแล้วกูกลับมาไม่ได้แล้วนะนึกออกป่ะมันก็ประหลาดกันไปหักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อก่อนมันเหมือนตอนเนี้ยอ่ะผมพี่ซอเล่นเจลีกไปแล้วกูไปเองเลยใช่ป่ะกูไปเองด้วยแต่ตอนนั้นคือมันไม่ยกแบบนั้นไงมันไม่เหมือนตอนนี้มันโหตอนนั้นคือตอนนั้นเจลีกเนี่ยเขายังไปโอนสัญชาติบราซิลมาเล่นอยู่เลยตอนนั้นยุคแรกๆเลยนะยุคนั้นที่แบบโอนบราซิลมาอะไรคือแบบเขาไม่ได้มองในอาเซียนเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นแล้วก็แต่ก็มีช่วงที่แบบไปเล่นกับทีมชาติโอมานมีโอมานได้อะบาเลนบาเลนอยากได้มากทีมบาเลนอ่ะเอออยากได้เราแต่เราไม่รู้ว่าอาหรับเป็นยังไงตอนนั้นเราบาเลนมันก็ไม่ได้ชาติใหญ่มากในเราพูดถึงที่เรามองนะเราไม่ได้ไปดูถูกดูแคร์อะไรเขาแต่ว่าเราก็มองว่าแล้วไทยลีกแล้วเขาโทรมาอยู่เรื่อยอ่ะมันมีตัวแทนเขาโทรมาอยู่เรื่อยแล้วก็แบบแล้วเรามีสัญญาอยู่นี่แล้วมีกับเทโลเราก็แฮปปี้ดีทีมชาติด้วยไปนู่นมันได้เงินเยอะขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่รู้มันมั่นคงไหมหรือมันโชว์หรือเปล่ามึงก็เอากูไปขายที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นึกออกป่ะแต่อย่างว่าพี่ซออ่ะก็คือไปค้าแข่งมาตั้งไปคิตตันพาเลตตั้งแต่เด็กไปเบลเยียมมาแล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไปมาแล้วด้วยใช่ใช่ไหมล่ะตอนอยู่คริสเตียนก็ไปนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ครับมาอีกคือเราก็เลยได้เห็นภาพหลายอย่างเราก็เลยประมวลภาพได้ว่าเฮ้ยมันจะโชว์หรือเปล่าคือสำหรับพี่เรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหาคือเราไม่ได้เล่นฟุตบอลเพราะเราต้องการเงินเล่นฟุตบอลเพราะความรักความชอบอันนี้พี่อยากจะบอกทุกคนว่าเริ่มทำอะไรด้วยความรักความชอบก่อนสำคัญสุดที่เหลือเดี๋ยวมันมาเองใช่พวกนี้มันผลพลอยได้ถ้ามึงคิดแต่ว่าแบบต้องรวยนะคือมันมีเป้าหมายได้แต่ว่าอย่าเอาพวกนี้เป็นหลักนักฟุตบอลบางคนเนี่ยไม่สนเลยว่าไปจะได้เล่นไหมแต่กูจะไปเอาเงินก้อนเอาเงินงั้นจบแล้วแต่ก็เข้าใจได้บางคนสถานการณ์ไม่เหมือนกันใช่แต่พี่จะบอกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพอ่ะเอาที่เราได้เล่นด้วยสุดท้ายนักฟุตบอลถ้าได้เล่นยังไงก็แฮปปี้พี่เคยแนะนำเพื่อนหลายคนครับอย่าย้ายนะอย่าไปกูเข้าใจว่ามึงไปมึงได้เยอะขึ้นเท่าหนึ่งสมมติแต่โอกาสเล่นมึงหายเลยเท่าหนึ่งในวันนี้ของมึงอาจจะได้2ปีแต่อาชีพมึงหมดเลยนะไม่ได้เล่นทีนึงนะไม่ได้เล่นปุ๊บเนี่ยมันหายคนอื่นแซงเนี่ยมึงจะตกไปเรื่อยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนี้กับทุกคนที่พี่พูดมันมองเรื่องเงินเป็นหลักเราเข้าใจแต่ว่า
มึงเอาระยะยาวหรือระยะสั้นแล้วแต่มึงคิดเอานะสุดท้ายมึงไม่แฮปปี้มึงไม่อยากเล่นมึงอยากจะย้ายเขาไม่ให้ย้ายทะเลาะกับเขาโอ้เรียบร้อยโดนดองอีกทีนี้เขาดองไว้อะไรคือมันก็เป็นปัญหาไปหมดสุดท้ายก็หายไปหมดสุดท้ายนักบอลต้องเล่นได้เล่นนะพี่สอมันต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นจริงๆคือพี่ก็บอกว่าตรงนี้เราเล่นด้วยใจก่อนให้ใจไปก่อนเล่นด้วยความรักความชอบเราจะอยู่กันได้ทุกวันพี่เนี่ยไปลงไปสนามพี่อยู่ทุกวันเนี่ยที่ลงไปซ้อมฟุตบอลเนี่ยพี่ไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที่นะเว้ยพี่รู้สึกว่ามองว่าเป็นความสนุกเว้ยความชอบเอาอีกคือเนี่ยได้เล่นกับเพื่อนได้เตะฟุตบอลได้ชาเลนจ์ตัวเองวันนี้ในเซสชั่นการยิงประตูกูตั้งเป้าเองว่ากูยิงให้ได้สัก10ลูกดีวะครับการเข้าทำแบบเนี้ย10ลูกถ้า10ลูกคือตามเป้าถ้าไม่ได้ก็โอเคถือว่ามันก็มีข้อผิดพลาดก็ค่อยประมวลผลไปคือมันอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่เราตั้งเป้าทุกวันในการเล่นสมมติวันนี้วิ่งทดสอบสมรรถภาพครับเฮ้ยเราต้องอยู่เลเวลต้นๆ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราอาจจะไม่ถนัดการวิ่งมากไม่ได้ชอบแต่เมื่อไหร่ที่มันเครื่องติดแล้วอะก็ขายแสงยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้สึกแบบอย่างนั้นจนมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราทุกครั้งเราจะมีชาเลนจ์ในใจตลอดก็คือต้องทำตามเป้าหมายตรงนี้ให้ได้เราต้องตั้งเป้าตัวเองไม่ใช่ว่าซ้อมไปวันๆเว้ยสภาพร่างกายไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมมันไม่ได้มึงไม่พร้อมใช่แต่มึงต้องทำให้ดีที่สุดในวันนี้เพราะบางทีอ่ะคือทุกคนจะบอกว่าสมมติเราทำไปว่าได้ทำได้ประมาณนี้อ่ะได้ประมาณนี้ทุกวันไม่อยู่ประมาณนี้ทำไมมึงไม่ขยับไปไหนวะต้องขยับให้มันชาเลนจ์ตัวเองหน่อยนึงอะไรเงี้ยฝืนไปหน่อยไม่กระทั่งแบบรุ่นๆด้วยกันเนี่ยบางทีวิ่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยวพี่แซงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ขยับมาอีกหน่อยดีวะมันต้องไปด้วยกันนะฟุตบอลนะอะไรเงี้ยแบบเอาหน่อยอย่างเงี้ยเพราะบางทีพี่สมมติพี่วิ่งเนี่ยพี่จะพูดกับตัวเองตลอดเวลาเว้ยแม่งจะแบบประมวลภาพแม่งบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีแม่งเหนื่อยแล้วแบบเครียดแม่งเหนื่อยว่าขาแม่งเครียดเล่นไม่ไหวเฮ้ยไม่เครียดไม่ได้นะเว้ยหามันต้องแบบถ้ามึงวิ่งไม่ได้วันนี้เนี่ยวันหน้ามึงไม่ได้เป็นตัวจริงเครียดโอกาสทำประตูหายโอกาสเบลนังวันนัดหายอะไรเงี้ยมันจะประมวลพูดกับตัวเองตลอดเวลาแล้วมันก็จะเริ่มฮึดขึ้นอะไรเงี้ยเสียงในหัวพี่มันเสียงดีในหัวคือแบบมันจะเป็นเหมือนกับไม่จะมีสองพระเหมือนในร่างเดียวอะต้องพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นให้ได้แล้วเราก็พยายามจะแบบหาอะไรมาว่าคือให้มันรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจอะสมมติว่าเฮียกูอยากลงตัวจริงว่ะเฮ้ยเอาเว้ยวันนี้ชนะแม่งเฮ้ยวันนี้กูทำได้แต่มันจะมีความแฮปปี้ในตัวว่าวันนี้มึงทำสำเร็จในสิ่งที่มึงตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ยถ้าไม่แฮปปี้ก็โอเคเอาใหม่ถ้าไม่ถึงเป้าวันนี้เฮ้ยแต่ก็พยายามให้เต็มที่ก่อนอะบางทีทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะประสบเร็จได้ทั้งหมดเว้ยถูกต้องแต่เราต้องมีเป้าก่อนก็ทำให้เต็มที่ให้สุดก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะไปไหนเหมือนเราออกไปขับรถไปในแต่ละวันเนี่ยสมมติเนี่ยมึงไม่มีเป้าหมายว่ามึงจะไปไหนมึงจะขับไปไหนอ่ะมึงก็ขับไปเรื่อยเดี๋ยวขึ้นทางด่วนเฮียเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานึกออกป่ะแต่ต้องมีเป้าหมายว่ามึงจะไปที่นี่อย่างเงี้ยโอเคมันก็ต้องหาทางแล้วว่าจะไปไงก็ได้ให้เร็วที่สุดใช่หรือยังไงก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะรู้มันอาจจะซ้ายขวาบ้างอาจจะไม่ได้เป็นตรงตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเดี๋ยวมึงก็กลับมาในทางตัวเองได้อันนี้อยากจะบอกน้องๆทุกคนนะมีให้มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ให้แน่วแน่กับเป้าหมายอย่าโลเลกับเป้าหมายไม่ใช่วันนี้เป้าหมายอย่างนึงพรุ่งนี้อีกอย่างนึงไม่ได้ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ต้องไปถึงไหนอะลองตั้งเป้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยคู่แข่งเรามีใครบ้างเราต้องทำงานหนักขนาดไหนเราต้องเดินเส้นไหนที่มันจะไปถึงตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเตะบอลมาทั้งชีวิตสักเซตมาหมดวันสุดท้ายที่จะต้องเลิกเป็นไงครับพี่ซอมันเป็นยังไงบ้างวิวอยู่นะแต่ว่ามันตัดสินใจมาดีแล้วมันถึงเหมือนมันถึงเวลาพี่เป็นคนเชื่อความรู้สึกตัวเองคือเล่นไปตอนแรกพี่ตั้งเป้าว่าพี่กะจะเลข4นี่แหละอย่างน้อยๆก็ใกล้ๆพี่เทิดอ่ะพี่เทิด41 42แล้ว40เลข4กำลังสวยแต่ตอนนั้น37ตอนนั้น37แล้วก็แบบอีก4ลูกจะอีก3ลูกอีก5ลูกจะครบ100แล้ว95เอ้ยก็เดี๋ยวให้ครบก่อนแล้วค่อยเลิกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แล้วร่างกายพี่มันดีอยู่แล้วเฮียเราไม่มีการบาดเจ็บด้วยแล้วก็แต่ว่ามันมีช่วงที่แบบด้วยอายุมันมากขึ้นอ่ะแล้วเรารู้ตัวเองแต่คนอื่นอ่ะเขาไม่ได้มองว่าเราได้เขามองเรื่องตัวเลขอายุเป็นหลักแล้วพี่ก็บอกแล้วตอนนั้นก็มองว่าเหมือนพอตัวเลขมันขึ้นเนี่ยเงินเดือนมันก็จะตัดมันก็เป็นการลงนี้โอกาสในการลงเล่นก็น้อยลงเพราะว่าจะคนที่อายุน้อยกว่าเล่นอะไรนู่นนั่นไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มีอะไรแล้วแต่เขามองไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็ประจบว่าไองานด้านนอกอ่ะมันก็มาเข้ามาอย่างเงี้ยเราหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดประมาณสัก2เดือนเจอเหตุการณ์อะไรก็มาประมวลคิดเอาอย่างนี้คิดเองหมดเลยนะไม่ได้คุยกับใครแล้วก็คิดไปแต่คือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากเลิกอยู่แล้วเพราะเราอยู่ฟุตบอลมาทั้งชีวิตแล้วเราก็อยู่ได้ตลอดร่างกายยังทุกวันนี้วิ่ง37เนี่ยก็วิ่งได้พี่ยังต้องลากน้องอยู่เลยอ่ะพี่ดูนึกออกป่ะเฮ้ยไปมาเร็ววิ่งยังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันก็ในมุมของโค้ชด้วยคนอื่นเขามองเนี่ยเขาก็มองเรื่องอายุสำคัญระยะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโอเคเราก็อาจจะไม่ได้คล่องไม่ได้เร็วเหมือนเดิมค่อนข้างเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ด้านอื่นแต่ว่าร่างกายก็ยังฟิต90นาทีวิ่งได้เนี่ยแต่เขาก็มองอีกแบบนึงก็เลยแล้วมองว่าเออมันถ้าพี่เป็นคนโฟกัสที่ฟุตบอลสมมุติว่าฟุตบอลเนี่ยเราเล่นบอลอาชีพอยู่งานอื่นเราก็จะไม่รับหรือรับถ้ามันตรงกันเนี่ยเราไม่เอาเราต้องฟุตบอลก่อนฟุตบอลก่อนมันจะมีช่วงคาบเกี่ยวเวลาอยู่มันสักครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยเรื่องของงานกับเรื่องของฟุตบอลแล้วงานเนี่ยต้องก็รู้เวลาอีเวนต์ข้างนอกอ่ะมันต้องรายได้ดีใช่รายได้ดีเสร็จก็แล้วมันชัวร์มันต้องอยู่ให้ครบอ่ะแล้วพอเป็นรีซอร์เนี่ยจะออกจากงานก่อนเพื่อนต้องมีถ่ายรูปก่อนอีกอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่รับพอไม่รับมันมีช่วงปัญหาเรื่องของเงินเดือนไม่ออกอะไรนี้ด้วยฟุตบอลไทยมันเริ่มแบบยาวช่วงมันมีช่วงโควิดอะไรเงี้ยเออก็เลยมองว่าเออแม่งตรงนี้ดีกว่าถึงเวลาแล้วล่ะคิดว่าถึงเวลาแล้วแล้วมันก็บอกทุกอย่างแล้วใจมันก็เริ่มอันนี้แล้วเราเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองหลังจากวันนั้นก็วันที่ไปคุยกับพี่โอ้นไปบ้างนะตอนพี่โอ้นเป็นโค้ชที่เทโลใช่ก็บอกว่าเฮียไม่แน่นะผมจบฤดูกาลนี้ผมจะขอเลิกแล้วนะอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมคงจะนี่แหละพี่โอ้นก็บอกว่าเออได้ไม่เป็นไรก็พี่เขารู้ตัดสินใจแต่วันที่ไปคุยกับเขาอ่ะกำลังจะจบแรกไฟก่อนเลยอีก2วันน่ะเลยตัดสินใจเดินไปบอกเขาว่าเฮียพอแล้วผมไม่เอานะเฮียบอกเฮ้ยคือยังไงคือจบฤดูกาลหรือจบเกมแรกจบเกมนี้เลยเฮียไม่เอาละผมขออนุญาตเลิกดีกว่าแล้วจะไปแน่วแน่กับอีกทางนึงของเราที่รออยู่อ่าใช่แหละเออเฮ้ยจริงเหรอวะมึงเลิกเลยเหรอมึงคิดดีนะคือเขาก็ช็อกเหมือนกันแหละสิกับสิ่งที่เราตัดสินใจก็เพราะเลยเก่งลงมาเล่นยังมาแต่อยู่ใช่มาซ้อมมาอะไรปกติอยู่เลยแหละแล้วเสร็จก็คุยกับสโมสรเนี่ยสโมสรเขาก็เราก็อยู่มานานอย่างเงี้ยนะฮะกับเทโลก็แบบตำนานรอบอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นมานานเขาก็อยากจัดให้เราแบบยิ่งใหญ่หน่อยแต่เวลามัน2วันเงี้ยมันน้อยมันยากมากพี่แมนธัญญาเขาบอกว่าโหคุณไม่ให้เจ้านายไม่ให้เวลาผมทำงานเลยอ่ะผมจะได้เตรียมตัวจริงนะเอาคนมาดูมาอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรพี่ผมว่าผมโอเคแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันปลายปีแล้วธันวาแล้วถ้ามันก็มันหมดเล็กแรกมันก็จะข้ามไปเริ่มอีกทีนู่นเลยอีกนานเออตอนไม่มีทีมชาติด้วยเบรกเราก็เลยคิดว่าถ้ารออีกแม่งก็ช่วงนี้ต้องทำงานอ่ะแม่งก็ต้องมาซ้อมทุกวันมาอะไรทุกวันใช่ไหมแล้วจะทำงานยังไงมันมีบอลโลกด้วยกันแล้วงานช่วงปลายปีแม่งแน่นบอลโลกกาตาร์โอ้ยงานแม่งล้นมือเลยตอนนั้นคือโอ้โหเข้าไม่พักเลยก็เลยแบบโอเคเอาตอนนี้แหละเลิกเลยแล้วกัน อะไรเงี้ยพอเลิกเสร็จก็นัดสุดท้ายเขาก็จัดเทสต์แมตช์ให้ไม่ได้จัดมันเป็นแมตช์การแข่งขันจริงซึ่งผมรู้สึกว่าจบสวยนะพี่รู้สึกว่าอันนี้ดีเพราะว่าเพราะพี่ยิงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแมตช์เทสต์แมตช์ที่จัดขึ้นมาเพื่อพี่เกมก็จะเป็นแค่แบบเฟรนลี่เกมไม่มีผลการแข่งขันอะไรแต่วันนั้นมันเป็นการแข่งขันจริงๆที่มันมีผลต่อคะแนนในทีมคะแนนอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแล้ววันนั้นก็เลยมันเลยไม่ได้ดราม่าเท่าไหร่เว้ยพี่ก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเศร้าเท่าไหร่มันต้องมีการพูดก่อนเกมพูดปลุกแบบขอบคุณน้องๆในทีมพี่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกผมชอบจบแบบนี้พี่ซอคือไม่ต้องไปจัดให้เราแบบเศร้าแต่นี่คือเราแข่งแล้วเราปิดฉากแข่งด้วยการแข่งอ่ะผลยังไงว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบไม่เป็นบรรยากาศที่แบบวันนั้นไม่ได้รู้สึกว่าดราม่าเลยนะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้ไม่ต้องคิดว่าเป็นวันสุดท้ายของพี่นะเล่นเต็มที่ถ้าจะให้จบให้พี่จบสวยๆคือเอา3แต้มไว้วันนี้ชนะวันนั้นทุกคนชนะพี่ซอยิง0พี่ยิงประตูชัยยิงจุดโทษใช่วันนั้นครบเลยโดนใบเหลืองด้วยเกือบแดงด้วยไอ้กระทงทุกอย่างตะคิวขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือมันไม่ได้เตรียมว่าจะเล่นวันนั้นไงเข้าใจแล้วพี่ก็บอกเล่นไปเลยแล้วกันเต็มที่เลยเต็มที่ก็พาทีมลงไปแข่งอะไรเงี้ยก็ชนะ1-0ได้3คะแนนด้วยนั่นได้ MVP ในวันนั้นเลยก็ครบเลยแล้วก็ปิดฉากสวยให้กับบอลลีกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาตอนท้ายแต่จะมีช่วงที่ซึ้งเนี่ยช่วงที่พี่เสียน้ำตาคือช่วงที่เปลี่ยนตัวออกมาจากออกมาเป็นตัวสำรองเปลี่ยนตัวมาเสร็จปุ๊บก็มากอดพี่อ้นคุยกันขอบคุณที่ให้โอกาสด้วยนั่นแล้วจังหวะที่เหมือนวันนั้นอ่ะพ่อแม่เพื่อนๆหลายคนที่สามารถมาได้วันนั้นอย่างเงี้ยแฟนพี่อะไรเงี้ยมาอยู่บนอาจารย์ก็จังหวะที่จะเหมือนกับเดินขึ้นไปหาพวกเขานี่แหละกำลังขึ้นบันไดขึ้นไปอ่ะตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันกันไม่อยู่นะแบบสุดท้ายเราว่าอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพ่อแม่พี่อย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเขาให้ชีวิตเรามาแล้วกับพ่อกับแม่พี่รู้สึกว่าพี่ผูกพันกับเขามากไงแต่คุณพ่อเนี่ยตลอดระยะเวลากับเส้นทางฟุตบอลนี่คือแบบอยู่กันมาตลอดเขาอยู่เคียงข้างตลอดเขาเชื่อมั่นในตัวพี่เขาสนับสนุนพี่ในทุกอย่างที่พี่ทำเนี่ยแล้วก็วันนึงที่เราต้องเดินออกจากเส้นทางสนามนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เศร้าไงก็ร้องไห้ช่วงที่เดินขึ้นไปแล้วแป๊บนึงอ่ะแล้วกอดเขาก็แต่ก็จะเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมคนเพื่อนไม่ได้เยอะมากแต่ก็หลายๆคนที่อยู่ในชีวิตเราณโมเมนต์นั้นจริงๆอ่ะแล้วแฟนบอลก็มาเยอะแล้วรู้สึกโอ้โหแบบก็ถือว่าแบบการจบที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แบบอันนี้ในการจบของการเล่นสโมสรแล้วก็กลับทีมชาติก็ได้ไป
อัมลาอันนั้นก็แมตช์จริงๆด้วยแมตช์จริงเพราะว่าก่อนเทสติโมเนียลด้วยก่อนเข้าสู่ใช่ผมจะพิดชิงแชมป์อาเซียนใช่ป่ะใช่เป็นที่มาโน่คุมใช่มาโน่คุมก็คุยมาโน่แหละมาโน่บอกว่าวันนั้นเนี่ยตอนแรกมันมีวันมีแมตช์อุ่นเครื่อง2แมตช์ใช่แต่แมตช์ที่2เนี่ยเป็นวันที่14พอดีตรงกับพี่ซอ14เอาอยู่เอาวันนี้ดีกว่าวันที่14ด้วยแล้วยูใส่เดียว14ด้วยแล้วกูยูเล่น14นาทีนะอะไรเงี้ยนั่นกำลังเฟี้ยวอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเคหมดอะไรเงี้ยแต่คนที่อยากให้พี่เล่นเยอะวันนั้นน่ะก็คืออุ้มธีรธรล่ะพี่เล่นไปเลยแต่ผมอยากเห็นพี่เล่นนะวันนั้นน่ะเพราะจริงๆพี่ยังเล่นได้อยู่ได้แล้วคือกูถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยกูก็ยิงได้ใช่คือพี่ก็สั่งน้องวิ่งแล้วจริงๆก็เสียดายเสียดายเสียดายสัก45หรือครึ่งนึงก็ได้50นาทีแล้วมีช็อตเปลี่ยนออกเอออะไรเงี้ยแต่ก็สวยแล้วเออแต่คือก็เข้าใจมาโน่คือเขาต้องเตรียมทีมเพื่อไปแข่งใช่ไหมมีน้องๆที่ต้องเล่นด้วยอะไรเงี้ยไอ้อุ้มก็แบบพูดกับมาโน่พูดอยู่นั่นแหละว่าอยากให้เล่นพี่ซอเล่นไปเลยเล่นเท่าไหร่พี่ไหวเล่นเอออุ้มมันก็ต้องขอบใจอุ้มมันก็แบบมันก็น่ารักแล้วมันก็อยากให้พี่แบบเล่นอะไรเงี้ยเต็มที่สุดท้ายก็ตอนแรก14นาทีเกมมันก็ยังแบบตึงอยู่มาโน่บอกเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนตึงนี่โอเคเล่นไปเพราะตอนแรก14นาทีเนี่ยกูก็พยายามขยับเคลื่อนที่ขยับเยอะขยับเยอะนั่งดูอยู่ไอ้แคมป์ตอนนั้นมีแคมป์สารเด็ดมีดยังอยู่สุบัญญาภูริสายก็เป็นพวกเราที่เล่นมาด้วยกันเนี่ยมันก็พยายามแอสซิสต์ให้ปันปันจังหวะแม่งก็ไม่ค่อยมาอะไรเงี้ยรอลุ้นให้ยิงอยู่นะแม่งก็แบบยิงไม่ได้ทีก็แบบเสียดายจนไปเรื่อยๆแบบ28ทีมาโน่ก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนเป็นในปรเมศลงมาแทนฟ้องลงมาแทนมาแทนก็โอเคก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยไอ้อุ้มเงี้ยพูดแล้วพี่ไม่เล่นอีกวะพี่ไม่ต้องออกแล้วอะไรเงี้ยปิดฉากสวยงามนะก็สวยแต่วันศึกแพ้ทีมชาติอ่ะเออแต่มันผลการแข่งขันนะพี่แล้วมันก็พูดยากมันอุ่นเครื่องจริงจังมันไม่ใช่ใช่ทำเพื่อพี่ซอใช่ไหมมันคืออุ่นเครื่องแล้วมันเราอยู่ในโมเมนต์นั้นมันคือพี่ซอคือแบบแข่งแล้วปิดฉากด้วยการแข่งจริงๆอ่ะไม่ใช่ปิดฉากด้วยการแบบอันหนึ่งอย่างนั้นอ่ะชอบเลยพี่ชอบพี่ก็รู้สึกพี่โอเคมากแต่เสียดายนะแม่งไต้หวันนั้นเจอไต้หวันเนี่ยไต้หวันไต้หวันพี่ไม่เคยแพ้ไต้หวันเลยนะเกมเดียวนั้นแม่งแพ้แล้วมีชื่อกูด้วยเลยเป็นเกมสุดท้ายเนี่ยไต้หวันโอ้แต่สนุกสุดท้ายฟุตบอลก็ให้ทุกอย่างพี่ซอแต่พี่ซอก็เป็นหนึ่งคนที่เลิกปุ๊บบางคนเลิกแล้วแบบแม่งทำอะไรต่อแต่พี่ซอแม่งมีทุกอย่างรอไว้หมดแล้วใช่พี่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นไงบ้างฟุตบอลมันระยะมันสั้นไม่นานถึงวันนึงเนี่ยมันมาเร็วมากนะตอนแรกพี่ยัง19อยู่เลยนะแป๊บเดียวแม่ง37แล้วอะไรเงี้ยมันก็ถึงช่วงที่จะเลิกแล้วเนี่ยคืออยากให้วางแผนชีวิตตัวเองไว้ด้วยโอเคใช่ตอนนี้เราเป็นนักฟุตบอลเรามีเงินเดือนประจำทุกครั้งเราก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่นึกถึงวันนึงเพราะว่าพี่พูดได้เลยเพราะพี่เป็นนักฟุตบอลที่เลิกเล่นมาแล้วพี่โชคดีที่พี่วางแผนไว้ก่อนเราก็มีอะไรทำต่อเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเรารู้ปลายทางแล้วว่าเดี๋ยวมีเงินเดือนออกมีเงินก้อนนี้รองรับเราอยู่แล้วเดี๋ยวออกมาเนี่ยเราไม่ต้องทำไม่ต้องหามากเดี๋ยวเข้าถึงเวลาปุ๊บก็มีก็แค่คิดว่าจะต้องจ่ายอะไรบ้างแต่วันนึงที่คุณเลิกมาแล้วเนี่ยไม่มีแล้วคุณอาจจะมีเงินก้อนนึงอยู่แต่ก้อนนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่มันขยับก้อนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก้อนนั้นก็จะค่อยๆหมดลงลดลงไปเรื่อยวันนึงที่คุณไม่มีเงินเดือนแล้วอันนี้หนักเหมือนพี่ตอนนี้จะรู้เลยว่าแม่งเหนื่อยมากถ้าไม่มีงานรองรับหรือไม่มีธุรกิจแล้วที่เราวางแผนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆวางแผนสำคัญนะพี่ซอเราไม่ได้ได้เงินเดือนแบบนักเตะยุโรปที่มันสามารถอยู่ได้ทั้งชีวิตใช่ไม่ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นรองรับดีคิดดีๆวางแผนดีๆแล้วก็การใช้เงินถ้าไปเริ่มอะไรมีใครแนะนำอะไรมาเนี่ยลองคิดทบทวนดูบ้างหรือลองปรึกษากันดูในครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยอย่าแบบเฮ้ยไม่เอาเป็นนักบอลอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยจริงๆถึงเวลาวันนั้นจริงๆเนี่ยมันมาเร็วมากนะแล้วคุณตั้งตัวไม่ทันเนี่ยคุณเลิกมาเนี่ยคุณไม่รู้เป็นใครเองนะพี่หมอใช่ป่ะไม่รู้ทำอะไรเลยเหมือนนักบอลบางคนตอนเนี้ยที่พี่รู้จักที่พี่เจอได้คุยกันก็บอกว่าถ้าเลิกแล้วไม่รู้ผมจะทำอะไรเหมือนกันพี่ตอนนี้ก็รับเงินเดือน30,000 40,000อะไรเงี้ยแบบโอเคมันจะเป็นเงินที่จะเลี้ยงชีพได้แต่ว่าถ้ามันจบแล้วถ้ามันจบอ่ะใช่ทำอะไรต่อแล้วชีวิตมันเหลืออีกคือเราเลิกเพียบเลยอ่ะอีกเพียบเลยนะอันนี้มันคือเหมือนเป็น9ที่2ก็ที่3กับอีก19ที่เหลือนะใช่เนี่ยมันก็ต้องวางแผนขนาดพี่วางแผนไว้ก่อนนะแม่งมันยังเหนื่อยนะยังเหนื่อยนะเหนื่อยนะแล้วตอนนี้เป็นสนุกไหมบทบาทจากนักฟุตบอลสู่พูดตรงๆว่าเป็นทุกอย่างในวงการได้เลยสนุกมากปรับตัวมันต้องปรับตัวไหมอย่างบอลเนี่ยโอ้โหมันต้องซ้อมหนักแต่พอเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างมันโหมันก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะมันคือต้องมีความรู้เรื่องของการปรับตัวเนี่ยอันดับแรกนะถ้าปรับตัวจากฟุตบอลมาทำงานตรงนี้นะเรื่องเวลาเว้ยสำคัญมีช่วงหนึ่ง 3-4 โมงอ่ะเด้งแล้วนะเว้ยเฮ้ยเฮีย3โมงแล้วต้องไปแล้วสนามนึกออกป่ะอ๋อไปสนามบอลต้องเฮ้ยต้องซ้อมเฮ้ยกูเลิกแล้วนี่หว่าเลิกคนเดียวอะไรเงี้ยมันมีช่วงอย่างนั้นอยู่แล้วก็ช่วงชีวิตแรกการชีวิตยากก็คือการใช้ชีวิตปกติ
เวลาเรา 5-6 โมงทุ่มนึงเนี่ยเราต้องเตะบอลเราอยู่สนามบอลแล้วเราไม่เคยมาอยู่บนถนนแม่งรถโคตรติดเลยเหี้ย 5-6 โมงอ่ะจริงไปไหนแต่ทีตอนนั้นน่ะแบบแล้วพี่สองคือต้องไปทำงานในเมืองอ่ะเออเข้าใจคนเลยใช่ป่ะโอ้เชี่ยเลยกูเข้าใจแล้วแบบโหชีวิตกูยากตรงนี้แหละเออแล้วไปอยู่ในถนนอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอหลังจากโอเคก็เริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มโอเคมันก็เริ่มนี่แต่ว่าทีเวลามันก็มากขึ้นมันดีตรงที่ว่าเราสามารถวันนึงเราทำงานได้เยอะขึ้นเออเยอะขึ้นบางทีก็จะแบบทำได้ตั้งแต่เช้าเลยกลางวันแต่เช้าไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยไหวไม่ค่อยตื่นแล้วก็จะสายๆหน่อยบ่ายค่ำอะไรเงี้ยบางทีได้ 3-4 งานวันหนึ่งอย่างเงี้ยสวมหลายบทบาทเลยนะมันก็เป็นความสนุกเออใช่เพราะวันหนึ่งบางทีอ่านข่าวนะเดี๋ยวไปเป็นพิธีกรเดี๋ยวไปอีเวนต์ร้องเพลงอีกอ่านข่าวไปสัมภาษณ์เขาเขามาสัมภาษณ์เรานึกออกป่ะมันก็ปรับหลายอย่างอะไรเงี้ยก็สนุกดีมันเป็นความสนุกที่คือพี่รู้สึกว่าชีวิตคนเราพี่อยากให้นักฟุตบอลเป็นทุกคนเป็นแบบนี้หนึ่งคือวางแผนชีวิตใช่ไหมสองเนี่ยอย่าลิมิตตัวเองว่าคุณเป็นได้แค่เฉพาะนักฟุตบอลถูกต้องอย่างต้องเตะบอลเป็นพิธีกรอะไรได้ใช่ไหมแล้วบอลอาชีพแบบย้ายคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าบางทีอ่ะทำให้หลายๆอย่างทำไปเลยถูกต้องเลยดีไม่ดีไม่รู้ทำก่อนเพราะสมมติอย่างพี่คิดว่าสมมติอย่างเช่นการร้องเพลงเนี่ยเราแค่ชอบร้องเพลงเราไม่มีความรู้อะไรแต่พอไปทำเนี่ยดีไม่ดีเราไม่รู้หรอกแต่เราทำเต็มที่ก่อนใช่เพราะคนในวงการนั้นอะเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเออเขาก็เปิดรับเราอยู่แล้วเออเขาเดี๋ยวเขาสอนเขาบอกเขาแนะนำเราทำของเราไปก่อนแต่เราก็อย่าไปคิดว่าเราเก่งใช่แล้วก็ทำเรามีอะไรก็ขอคำแนะนำเขาว่าเขาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเออเราใช่เราเก่งฟุตบอลจริงแต่ด้านนี้เราไม่เก่งเราก็ต้องเหมือนพับตรงนั้นไปแล้วก็เป็นตรงนี้เราก็ต้องมาเฮ้ยพี่มีอะไรแนะนำบางคนก็เป็นน้องเราแต่เขาทำมานานเฮ้ยแนะนำต้องฟังแหละเอออย่างอย่างต้องมีพิธีกรเฮ้ยต้องมีอะไรแนะนำอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็ดูต้องเฮ้ยต้องแม่งทำงานมันสมูทบางทีพี่ก็ดูได้เงี้ยอะไรถามเงี้ยถามว่าพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ดูสคริปต์พี่ก็งงเหมือนกันนะใช่มันไม่มีสคริปต์เลยวะอ๋อมันมีในหัวอะไรเงี้ยมันก็พิธีกรคนที่เป็นพิธีกรประจำอย่างเงี้ยเราจะปรึกษาเขาแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็ได้ศึกษาไปแล้วมันก็เป็นความสนุกเว้ยที่แบบว่าเออแบบมันได้เรียนรู้มันได้หลายอย่างเอออะไรเงี้ยสนุกแล้วสนุกกับชีวิตทุกวันแต่ก็ยังเตะบอลอยู่แต่บอลก็เตะเมียบอกว่าเตะเยอะกว่าไม่บอลชีพอีกจริงจังกว่าอีกมีวันหนึ่งผมไปเตะบอลพี่ซออ่ะเขาเตะกับทีมนึงใช่ป่ะแล้วก็เตะกับตัวดูอีกทีมนึงแล้วเตะกับตัวดูอีก 3-4 ควอเตอร์เหมือนยิ่งกว่าซ้อมมันพี่ที่ไปเตะพี่เตะกับวันนั้นน่าจะเตะพ่อลบพ่อลบ2ชั่วโมงมาเตะกับตูดูอีกชั่วโมงครึ่งใช่ทีพ่อลบเล่น4ควอเตอร์4ควอเตอร์ควอเตอร์แรกพี่ไปไม่ทันไม่เป็นไรควอเตอร์2เล่น3นี่เหมือนเขาจะเปลี่ยนกลับไปเล่นทีมเดิมไม่มึงลงไปด้วยซ้อครับ4ด้วย3ควอเตอร์ไปแล้วแล้วก็ไปเล่นกับตูดูอีก2ควอเตอร์2ควอเตอร์เขาตัวละ4-5ทีโอ้โหแต่วันนั้นผลงานผมแย่มากนะครับตูดูจ่อพี่จ่ายผมว่ายิงไปชนเสายังไงก็ไม่เข้าแล้วตอนแรกชนะเล่นกันทีเพราะลบหูยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยกดสูตรติดลูกโอ้โหแล้วมั่นใจมาเล่นกับตัวดูเหี้ยจ่อก็ไม่เข้าเลี้ยงไปแล้วก็ติดประตูชนเสามงชนโมงล้าจ่อเหี้ยโอ้โหอะไรวะแล้วมันแข็งไงเออมันแข็งด้วยแล้วมันล้าไปแล้วไงเกมแรกหมดแล้วแม่งแต่ก็สภาพพี่ซอยังฟิตอยู่เลยนะโอ้กูก็ลากไปสุดเหมือนกันนะกูอยากยิงให้ได้วันนั้นน่ะสุดท้ายกูบอกว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วแล้วไอ้ต้องนั้นเป็นคนเปลี่ยนผมออกไปแล้ววันนั้นน่ะพี่ป่ะพี่ให้น้องเล่นนะพี่บอกละส่งไม่ได้เลยนะอ่ะแล้วหลังจากนี้อยากทำอะไรไหมพี่สอวางแผนตัวเองอยากทำอะไรก็ทำมาหลายอย่างแต่ว่าคิดว่าประมาณนี้แหละประมาณนี้กำลังอยู่แต่ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเออใช่อยู่ในขอบข่ายที่กำลังประคับประคองได้ค่อนข้างดีแล้วเพราะตอนนี้มันมีก็ตอนนี้ก็มันก็ปนเปนะมันมีอ่านข่าวที่ทีสปอร์ตแต่ก็อ่านข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้บ่อยถี่มากก็มี YouTube จัดรายการตัวเองมีวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลไปแล้วก็มีร้องเพลงด้วยร้องเพลงเนี่ยคือมันก็เริ่มแบบจริงจังมากขึ้นมันมีการโปรโมทไปออกคอนเสิร์ตด้วยตอนนี้มันเริ่มขยายไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะล่ะไปแบบเพลงเขาโคตรหล่อเลยอ่ะเกาหลีเป็นคนละสไตล์คือเราก็อยากให้มันเปลี่ยนภาพจากฟุตบอลบ้างเพราะในสนามเราก็ aggressive ดุดันใช่ไหมไปอีกมุมนึงก็จะเป็นมุมให้แบบมันดูแบบสดใสว่ะภาคบอลภาคบอลลองนะภาคบอลเนี่ยยังยากอยู่ยังยากอยู่นะครับบอลยากอยู่ยังแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันถ้าเป็นวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเราให้แอดไวส์แบบว่าให้แนะนำในสิ่งที่เราเล่นอย่างเงี้ยได้สมมติต้องภาคแต่พี่เป็นคนแบบว่าคอยเสริมอะไรเงี้ยอาจจะพอได้แต่ถ้าให้เราไปภาคเลยเนี่ยมันจังหวะนะอาจจะจังหวะไม่ได้บางทีแบบรอเคยลองแล้วมันกูยากกันนะยากภาคบอลนะมันแบบชื่อต้องจำต้องแล้วต้องใส่รายละเอียดด้วยลูกนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเราก็ต้องมีความเป็นกลางเป็นกลางซึ่งความเป็นกลางของกูอาจจะน้อยหน่อยบางทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่บางทีอารมณ์แบบนักบอลอ่ะใช่โอ้โหมึงไม่ให้เขาไปยิงทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะมีอารมณ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ก็
ก็สนุกดีก็ตอนนี้กำลังอยู่ในการแต่อยากให้ตอนนี้ที่ทำอยู่ให้ทุกอย่างมันให้มันดีขึ้นโอป้าสกินแคร์ก็อยากให้มันเป็นที่รู้จักให้มันมีลูกค้ามากขึ้นครับอย่าง YouTube 2ช่องก็อยากให้มันมียอดซับมากขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพในช่องขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ยังคงอยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทยเหมือนเดิมอยู่แน่นอนอยู่นะเพราะเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้วงการฟุตบอลมันพัฒนาไปดีขึ้นถ้าเราทำอะไรได้ที่ช่วยให้วงการมันพัฒนาขึ้นเนี่ยผมก็อยากเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันยังต้องการพัฒนาอยู่สำหรับฟุตบอลไทยอ่ะมันมีช่วงที่ดีตามกระแสไปช่วงนึงก็หายไปอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่อยากให้มันเป็นตามกระแสอยากให้มันเป็นวัฒนธรรมคือตอนนี้ผมพูดตลอดว่าเคยคุยกับหลายๆคนอ่ะบอกว่าคือฟุตบอลไทยอ่ะถ้ายังทำให้เป็นวัฒนธรรมของฟุตบอลไม่ได้เหมือนเมืองนอกอ่ะมันยากมันเกิดยากไปต่อเพราะมันจะคือคนยังไม่อินอ่ะใช่ต่อให้คุณไปบิ้วอ่ะมันก็ยากมันก็จะอินแค่ช่วงนึงถ้าก็อยู่ที่ทีมชาติอยู่ที่ทีมชาติถ้าทีมชาติเล่นดีโอ้โหคนอินเลยคนมาถ้าทีมชาติไม่ดีก็จะส่งผลก็ส่งผลซึ่งรู้สึกว่าอยากให้มันเสถียรหน่อยอย่างแบบอย่างสมมติเราดูฟุตบอลอังกฤษคงไม่ต้องเปรียบเทียบกันหรอกเรื่องมาตรฐานแต่ว่าอยากให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมฟุตบอลอ่ะพาลูกพาหลานไปทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์คือการดูบอลใช่คือเข้าสนามบอลนี่คือเขามีความสุขที่สุดอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำไปช้อปปิ้งอะไรไว้อีกเรื่องรองแต่เรื่องฟุตบอลเรื่องหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมีโปรแกรมการดูฟุตบอลอยู่ตลอดและการซื้อตั๋วปีของแต่ละคนหรือว่าการส่งต่อตั๋วปีให้กับคนในครอบครัวแบบอย่างสมมติอย่างผมเป็นแฟนแมนยูเงี้ยก็ได้เห็นไปสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเขาบอกว่าแบบเขาส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นอ่ะครับคือมันเป็นแบบเป็นมรดกตกทอดต่อกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันเขารู้สึกว่าถ้าฟุตบอลไทยเป็นแบบนั้นได้โอ้โหมันก็จะแบบดีมากเลยอ่ะมันจะดีมากเนี่ยก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะใช่ครับผมบอลโลกอ่ะบอลโลกก็จะยังไงที่สอบอลโลกพี่ว่าพักก่อนเอาไว้ก่อนเราเริ่มต้นจากท้ายก่อนเริ่มจากแบบเอเชียนคัพเข้ารอบหรือเข้ารอบบอลโลกรอบ18ทีมให้ได้เยอะๆอะไรอย่างงี้แบบเราไม่แบบตกม้าตายแบบกำลังจะได้อย่างเงี้ยมันต้องคือเราไม่ได้ไปเบมนักบอลนะเรื่องนักบอลเนี่ยพี่จะไม่พูดถึงเรื่องในสนามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลแทบไม่ได้หมดคอนโทรลยากอ่ะแต่ว่าการบริหารจัดการที่จะองค์รวมที่จะพาให้บอลมันไปข้างหน้าพี่ว่ามันจะต้องแบบทำตั้งแต่เริ่มคือเหมือนญี่ปุ่นอ่ะต้องอยู่ญี่ปุ่นหลังๆเนี่ยพี่ว่าต้องเห็นฟุตบอลญี่ปุ่นเยอะเขาสร้างพื้นฐานฟุตบอลมาจากฟุตบอลเด็กเยาวชนที่มันแน่นบอลนักเรียนอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แบบไปถูกทางอะไรเงี้ยพี่ว่ามันต้องปูแบบนั้นให้ได้แต่ของเราก็คือทุกคนรู้อะแต่ไม่อยากไปเสียเวลาตรงนั้นเราอยากจะเสียเวลากับข้างบนอย่างเดียวจะมาเอาแต่ข้างบนตรงยอดก็ไม่ได้อีก4ปีไปบอลโลกมันจะไปทันได้ยังไงก็ถามหน่อยดิอนาคตยังเป็นไหมนายกสมาคมยังคาดหวังไหมสักห้าอีกอายุสัก50-60อีกสัก10-20ปีอะหลังจากที่พี่เห็นนั่นหลายๆอย่างมาเนี่ยนะทำไมพี่มองว่ามันน่าจะยากไอ้ต้องเลยกูว่ากูไปทำอย่างอื่นดีกว่ากูช่วยแบบทางอื่นช่วยทางอื่นประชาสัมพันธ์ดีกว่าเพราะมันยากนะการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยต้องมองภาพว่าสมาคมฟุตบอลตอนเรามองแค่ว่าเอ้ยเราก็รู้เราอยู่กันมานานใช่เรารู้สึกมันไม่ได้แบบมันอะไรไม่ได้ไกลตัวอะไรมากมันก็ใกล้ๆแล้วเราก็มีความรู้แต่พอวันหนึ่งที่ได้มาคุกคีได้มาคุกคีจากทั้งบอลสู่มาเป็นแบบเนี้ยตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเชี่ยฟุตบอลองค์กรฟุตบอลเราเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมันเป็นกีฬาอันดับหนึ่งที่รัฐบาลจะสนับสนุนเงินก้อนโตที่จะเข้ามามาที่นี่แล้วก็การทำงานกับคนหลายองค์กรยากรัฐบาลกับอะไรเงี้ยมันโหมันไกลไปกันเหมือนกันนะยากนะแล้วถ้าเราเป็นตัวเล็กๆแบบนี้บารมีไม่พอมันยากอ่ะเออแล้วการที่เราจะได้คะแนนเสียงจากพวกเขาอ่ะเราจะต้องทำไงอ่ะเดินไปขอเขาขอเสร็จปุ๊บเขาจะถามเรากลับว่าแล้วเขาได้อะไรจากเราใช่มันก็เป็นแบบต้องเอื้อกันอีกซึ่งพี่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เพราะเราไม่มีอิสระในการทำงานสุดท้ายเราโอ้ยโหนี่คือมีบุญคุณกับเราวันนี้ให้คะแนนเรามาวันนี้ให้คะแนนเรามาคะแนนเรามาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเปิดให้เลือกโหวตแบบคนทั้งประเทศโหวตอ่ะนไม่ต้องไปพึ่งใครอ่ะเออไม่ต้องแบบเป็นทีมในสมาชิกสมาคมอะไรเงี้ยไม่ต้องเงี้ยไอเนี้ยโอเคถือว่าทุกคนเห็นพ้องต้องการแล้วก็แบบอย่างงี้เป็นได้แล้วสมมติต้องอันนี้คะแนนนึงอันนี้สมมติสองนี้คะแนนสมมติครั้งนี้สุดท้ายเราก็ต้องเอื้อคนนี้อาจจะทำตัวลำบากมันไม่ใช่เราอ่ะเออมันไม่ได้สุดท้ายมันเราไม่อยากทำแบบนั้นไงเพราะองค์กรสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรที่คุมทั้งหมดใช่ไม่ใช่เราต้องเอื้อคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันตอนนี้ไม่ได้ถ้าสมาคมยังใหญ่ไม่พอที่จะคุมทีมสโมสรได้นะชัดเจนเดินยากสุดท้ายก็จะมีปัญหาเดิมๆแบบนี้ชัดเจนโปรแกรมการแข่งขันเรื่องตัวผู้เล่นจะเรียกเข้ามากับทีมชาติเดี๋ยวไอ้นี่อยากได้อย่างนั้นไอ้นี่ต้องทาง
ยังไม่ได้ดีแล้วแต่ก็รอดูไม่แน่หรอกพี่ซออีกวันนึง50อายุ50แล้วการเปลี่ยนแปลงแบบมันถึงว่าพี่ซอแล้วว่ะถ้ามันถึงแบบเจนเราอะถ้าสมมติว่ามันได้อะเราก็ยินดีก็เป็นนะแล้วเราก็คนฟุตบอลอยู่แล้วเราตั้งใจให้วงการฟุตบอลมันพัฒนาอยู่แล้วเราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเราจะไม่เพราะที่ผ่านมาอย่างสมมติเราทำบริษัทเราเองเราก็ไม่เคยยุ่งกับบัญชีเลยนึกว่าจนแม้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำตรงนี้เราก็จะไม่คือเงินมันก็จะใช้งานกับเฉพาะการทำงานอย่างเดียวเราไม่รู้จะรวยไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนเป็นนักบอลก็ไปบอลโลกแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยรอเป็นนายกอีกสักอายุ60แล้วนะ6060ก็ได้60ได้อยู่นะบารมีมันสูงหน่อยไม่รู้ตอนนั้นเป็นไงแล้วนะตอนนั้นพี่อาจจะเป็นอาจจะไม่มองแล้วก็ได้นะวงการเป็นไปอยู่ไหนอาจจะทำอย่างอื่นไปแล้วอ่ะแบบโอ้เป็นนักธุรกิจประสบสำเร็จแล้วไม่แน่แต่ว่าธุรกิจถ้าวันนี้ประสบสำเร็จเฮ้ยโหสบายแล้วนี่ใช่ป่ะกูมีแล้วกูถ้าเป็นรีซอมาแล้วนักธุรกิจชื่อดังมีวงประสบการณ์ฟุตบอลด้วยเข้ามาทำวงการโอ้ยน่าสนุกว่ะเออตอนนั้นก็แบบว่าใหญ่โตแล้วโคโสก็เรียกดันโยเอ้ยดันโยตอนนั้นดันโยอาจจะเป็นแบบเป็นโค้ชดังเป็นอาจจะเป็นแบบสปอร์ตไดเรคเตอร์ดีมึงคุมตรงนี้เลยนะผู้ยังรู้เรื่องด้วยนะอย่าไม่ได้ไปนี่ไม่ได้นะขอบคุณพี่ซอมาโหสนุกมากมเป็นชั่วโมงที่มาคุยกันขอบคุณมากครับติดตามพี่ซอได้ไอ้พี่ซออีกทีตอนนี้จัดเต็มเลยรีซอซีนรีซอซีนแมนออฟเดอะแมตช์ไลฟ์สดมีวันไหนบ้างไลฟ์สดไลฟ์สดนี่มีตอนนี้ในแมนออฟเดอะแมตช์มีเพื่อนซีคอบอลไทยอันนี้มีพี่บอลจักรพันธ์ดันโยอันนี้จะทุกวันอังคารทุกวันอังคารวันสองทุ่มก็จะมาคุยเรื่องของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ตลกปกฮาเพราะมีดันโยแล้วก็ทีมช่องทีมชาติไปแต่ดันโยไม่คุยเรื่องเมืองทองเลยพูดยากพูดยากไอ้ตัวนี้พูดยากไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเออไม่รู้ไม่พูดไม่รู้อย่างเดียวแล้วก็มีเพี้ยนผีทำกับเกวินทอนในช่องแมวหน่อยนี่แหละอันนี้โอช่วงหลังยอดดีอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบผีแดงผีแดงถ้าแมนยูแพ้บ่อยยอดดีเห็นคนมาด่าแล้วพี่ก็ยอดดีแพ้ลิเวอร์พูลมันก็ดีแต่มันน้อยบ้างก็ได้อยากเอิดบ้างบางทีแบบเอ้ยชนะอะไรเงี้ยชนะทีอะไรเงี้ยก็มีอันนี้ก็มีวันทุ่มพฤหัสทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบถ้าวันไหนแมนยูเตะไม่ดึกก็จะมีไลฟ์หลังเกมหลังเกมคุยกันบรรยากาศนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็สนุกสนานแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างพีเอ็นพีเนี่ยก็เดี๋ยวจะคิดว่าปีหน้าก็จะมีแบบทำทัวร์ดูฟุตบอลด้วยน่าไปดูนะเหมือนกับตอบสนองนี้ตัวเองไปกับพวกเราไปกับเกวินทอนไปกับรีซอหรืออาจจะมีแบบเพื่อนๆเกวินทอนที่เป็นนักแสดงมาด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คุยกันไว้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์แบบนี้ซึ่งกำลังจะเริ่มไปสเต็ปถึงแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องมาดูว่าโปรแกรมช่วงไหนที่มันจะเหมาะสมกับเกวินทอนเขาจะมีเรื่องงานแสดงอะไรเขาด้วยอย่างของเราก็วางแผนกันคิดว่าจะเป็นปีหน้าหรือปี68มันไปปลายมกราอะไรเงี้ยโปรเจกต์เยอะลองดูเราก็จะโปรโมทในช่องทางของเราอะไรเงี้ยเพลงอ่ะเพลงตอนนี้ยอดวิวพุ่งแล้วเพลงก็ประมาณยอดวิวก็200,000อยากให้ดันไปอีกคนอื่นเขาเป็นล้านนะไม่เป็นไร 2-300,000 สิ่งก็ได้พี่ซอเราเพิ่งซิงเกิลแรกเลยนะนักร้องเองก็ให้ไปเรื่อยๆฝากหน่อยครับก็อีกบทบาทนึงของผมใครที่เป็นแฟนๆฟุตบอลที่ติดตามผมมาก็ตอนนี้ผมทำอีกบทบาทนึงก็ฝากติดตามด้วยฝากสนับสนุนกันด้วยเพลงชื่อไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจ อยู่ในโปรเจกต์52ก็ไปเซิร์ชดูได้ในทุกแพลตฟอร์มมีสตรีมมิ่งมีนะมีทั้งจู๊กก็มี Spotify ก็มี YouTube ก็มีถ้า YouTube ก็จะเห็นไม่ MV นะ MV ด้วยใช่ๆมันมีอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างเดี๋ยวขอแก้ไขในเพลงต่อไปแล้วเพลงต่อไปมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าพี่ซอจับไมค์ไม่เคยเผื่อแบบว่าจะเพิ่มสัญญาด้วยผมอยากให้มันแบบในทางต้องทำให้จริงจังมาหน่อยถ้าเกิดมีสัก 4-5 เพลงอะไรอย่างงี้นักบอลแล้วเป็นนักร้องเนี่ยแทบไม่เคยเกิดขึ้นมีพี่ตุ๊กปิยพงษ์ออกมาอัลบั้มนึงตอนนั้นโคตรนานนานไม่ทันซันโวประตูเขาเต็มใบโหตอนนั้นแต่พี่ซอคนละแบบพี่ซอคือเป็นแบบเพลงแบบก็คือเป็นการตลาดอะเป็นตลาดเพลงแบบวัยรุ่นเลยคือพี่รู้สึกว่าไม่อยากให้มันเป็นไม่ต้องเป็นเพลงเกี่ยวกับกีฬาแต่ผมอยากเห็นพี่ซอสักวันแบบพี่เป็นนักร้องแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนแบบเนี้ยเพราะพี่ก็เคยเป็นนักร้องแต่คราวนี้เป็นนักร้องแบบร้องเพลงตัวเองอะก็ต้องมีแหละวะเวลาเพราะว่าป่วยก็ต้องไปพี่อัดเยสเดย์พร้อมซัพพอร์ตอยู่ฟังอยู่หรือไม่จริงอัดนี่ชวนตลอดพี่ไปขึ้นกับผมไหมไม่ทันไม่ตรงวันทีช่วงนี้เขากำลังมาเยสเดย์โอ้โหแล้วเพลงเขาแม่งแป๊บเดียวยังไม่ทันโปรโมทเลยแม่งล้านวิวแล้วเดี๋ยวลืมไม่จริงของกูโปรโมทแทบตายแค่200,000เขาร้องพี่ซอโอเคโอเคแล้วร้องมาหลายปีแล้วแต่ขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยสนับสนุนนะครับก็ติดต่องานที่พี่ซอได้เลยได้เลยไอจีก็ L Resource S14 ก็มีใครอยากสนใจติดต่องานก็เข้าไปได้มีช่องทางกันต่ออยู่นั้นหรือว่าจะ DM มาอะไรก็ได้เลยก็คุยในนั้นได้เลยครับผมขอบคุณต้องจะเป็นหน้าพี่ก็หางานพี่ก็เดี๋ยวนี่ไงแบ่งวันนี้มาแล้วเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์
ร้อยเอ็ดไงร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดโอเคโอเคโอเคได้ครบไหมนะได้ครบไหมครบแล้วครบแล้วโอเคไอ้สัตว์โอเคโอเคขอบคุณพี่ซอมากนะครับได้ครับผมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากันได้วันนี้ผมก็พี่ซอเขาตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ